เซ็กของเราคือมันขนาดไหนที่ทานผู้ชาย 5-6 คนแบบติดขนาดเนี้ยของนี้พูดเองมันก็เดี๋ยวหาว่าคุยอะทำไมพูดก็ต้องร้องกันหน่อยสักวันช่วงนั้นอะฟังเครียดถึงขนาดแบบต้องพบจิตแพทย์ฟังกรี๊ดแบบเหมือนคนบ้าแบบสติแตกแล้วไม่เคยกรี๊ดมาก่อนอะไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วได้ยินว่าตอนที่แบบสมัยมหาลัยนี่เราไม่ธรรมดาครบซ้อนทีเดียวที่พีคมากที่สุดเนี่ย5-6 คน 5-6 คนถ่ายไว้หมดเลยเฮ้ยถ่ายตุนไว้แบบในสต๊อกแบบเยอะมากฟังโกเหี้ยกว่าที่คิดนะเริ่มแล้วกราบเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่เขาจะหายสักทีนะคนนี้ถึงฟังโกฟังก็ว่าอยู่ว่าชวนมาทำไมแล้วเราจะมีเรื่องคุยกันหรอมีเรื่องคุยเยอะแยะเหรอไม่ต้องมีเรื่องคุยแค่มานั่งมองเนี่ยพี่ก็มีความสุขแล้วไปทำสีผมมาใหม่ด้วยเลิศนะคะสวยไหมคะสวยสีแบบแดงๆชมพูเออแบบพิงค์ๆเนาะใช่พิงค์ๆม่วงๆเพิ่มอันนี้เคยให้กูยืนทำไมเคยให้กูยืนนิ่งๆฟังโกอ่ะคือไปรายการซีรีส์นี้ของเราอ่ะคือเรารู้สึกว่าเออน่ารักอ่ะแล้วแฟนก็อยากให้ฟังโกกลับมาคุยอีกจริงเหรอหอมคนโสดอ่ะตอนนี้โสดป่ะโสดจริงป่ะได้ยินว่ามีคน DM มาเยอะเลยโอ้ยก็ DM มาเฉยๆเฮ้ยเอาดีๆรู้อะไรไม่ได้เลยเฮ้ยวันหลังมีอะไรก็อย่าเล่าคือคน DM มาเยอะมากไหมครับเยอะมากคนใหญ่นี่เป็นแบบไหนมีทุกแบบคนเพี้ยนดารานักร้องอะไรอย่างเงี้ยก็มีเอาแล้วแบบมีคนที่พี่รู้จักไหมมีพี่ต้องรู้อยู่แล้วแหละคนเนี้ยเขาเป็นพระเอกผิวขาวแต่เสียดายเขามีแฟนแล้วคนนั้นเขาอยู่บริษัทเวิร์กพอยต์ด้วยทำพิธีกรด้วยใช่แล้วก็กำลังนั่งคุยอยู่กับมึงนี่แหละใช่ใช่เลยจะบ้าเหรอก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้คุยก็คุยเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องแบบนี้พี่น้องอีกแล้วเพื่อนร่วมงานใช่ก็เราก็ไม่รู้ว่าเขา DM มาคุยแบบก็คุยเฉยๆยังไม่ได้จีบเคยทำงานด้วยกันไหมส่วนใหญ่ก็เคยทำงานด้วยกันอ๋อแล้วก็ DM มาคุยเล่นคุยยังไงเวลาพวกคุยกับถามสารทุกสุขดิบแล้วก็แบบชอบคนยังไงแล้วก็เฮ้ยถามนี้เลยเหรอแล้วก็เหมือนแบบว่างวันไหนไปเที่ยวกันไหมหรือว่าไปกินข้าวไหมหรือแบบว่าบางทีก็แบบไม่ได้ชมจีบอะแต่แบบถามแบบชอบลูกผู้หญิงหรือผู้ชายเรามาแบบมีลูกผู้หญิงด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยนี่บ้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถามอะไรเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าเขาจีบหรืออะไรอ๋อถ้าถามว่าเรามีลูกด้วยกันไหมคงคุยเล่นมั้งเคยไหมมีเพื่อนเนี่ยคุยกับเพื่อนเรามีไหมเฮ้ยมึงกูกับมึงเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานเรามามีลูกด้วยกันไหมมีเหรอใครยังไม่คุยกับเธอแบบนี้ถ้าเขาต้องชอบสิก็คิดว่าแบบเขาพูดเล่นไงแบบคุยเล่นตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้างโคมาสิเด็กนี่มันสู้มืออีกแล้วเราก็คุยเล่นตลกกลับไปฟังโกโอเคก่อนที่จะมาเป็นเฉิดฉายในวงการตอนที่แบบสมัยมหาลัยนี่เราไม่ธรรมดาที่บอกไม่ธรรมดาไม่เห็นบอกว่ามันมีเกี่ยวข้องกับห้องเช่าคอนโดอะไรเงี้ยคืออะไรเล่าดิถ้าเล่าไปนี่คือความลับแบบโป๊ะแตกความลับที่เก็บมานานเนี่ยมันผ่านมานานแล้วมันผ่านมานานแล้วแต่มันยังถูกเก็บไว้อยู่เลยไม่เป็นไรก็ให้รู้กันไปว่าฟังโกนอกจากสวยน่ารักแล้วก็เป็นคนชั่วเหมือนเราเล่ามาก็คือเมื่อก่อนอ่ะมีแฟนเขาใจดีเขาเป็นคนที่ดีมากแต่แบบเราคบกันตั้งแต่ช่วงเด็กม.ปลายใช่ป่ะแล้วเราเข้ามหาลัยเราก็อยากที่จะไปรู้จักคนอื่นเราก็เป็นคนน่ารักนะระดับนึงอ่ะแสงสีอ่ะแสงสีมันเข้ากับน่ารักระดับนึงก็คืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีแฟนเขาก็อยู่ต่างจังหวัดพอเข้ากรุงเทพปุ๊บเผอหมอยขึ้นมาทันทีเลยเฮ้ยเอาเลยเรียกว่าหลงแสงสีหลงเลยหลงแสงสีเป็นไงอยากใช้ชีวิตไงในใจก็แบบเฮ้ยเราก็อยากรู้เรียนรู้ชีวิตเนาะว่าแบบเป็นยังไงคนนู้นนิสัยยังไงคนนี้นิสัยยังไงก็อยากจะแบบรู้จักไปหมดเลยอ่ะเออก็เป็นแบบเกิดการแบบคบซ้อนเยอะมากคบซ้อนทีเดียวที่พีคมากที่สุดเนี่ย5-6คนทีเดียวฮะไม่อยากพูดออกมาเลยอ่ะแล้วตอนนั้นเวลาฉี่เป็นไงไม่ต้องโอ๊ยมันก็ไม่ถึงกันนะไปกินข้าวไปอะไรดูหนังไม่ได้ว่าอะไรก็ถามดูเฉยๆครบซ้อน5-6คนเออแล้วบริหารจัดการยังไงก็แบบก็ยากอยู่นะเหนื่อยมากปวดหัวมากแล้วก็เหนื่อยมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วล่ะพี่รู้ขอสถานการณ์ที่แบบว่าใกล้จะความแตกอ่ะมันไม่ค่อยมีใกล้ความแตกอ่ะแนบเนียนมากจนถึงทุกวันเนี้ยจะความแตกก็เพราะวันเนี้ยแหละไอ้ที่แนบเนียนของเราคือเราจัดการยังไงก็จัดการโดยการที่แบบว่าเช่าหออยู่แล้วแล้วก็เช่าหอตึกข้างๆอีกหอนึงเพื่อที่แบบเอาไว้สับรางกันเดี๋ยวนะพี่ใจนี้คิดว่าพอวิดีโอคอลมานะกูก็จะเดินออกไปห้องน้ำบ้างไปอะไรนี้บ้างลงทุนเคยแล้วไงมันแบบมันไม่พอไม่อ๋อไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ไหนๆทำไมต้องคุยทุกครั้งในห้องน้ำครั้งนี้ก็เลยเอาเป็นห้องยอมเสียเงินไปอีกห้องนึงเพื่อจะได้อยู่กับผู้ชายไม่อยากพูดเลยว่าพูดแล้วดูไม่ดียังไงก็ไม่รู้อ่ะอ๋อมันดูไม่ดีอยู่แล้วแหละ5-6คนเนี่ย
จริงเหรออันนี้จริงปะเนี่ยแล้วผู้ชายรู้ไหมส่วนใหญ่ที่เข้ามาทีหลังอะรู้หรือว่าเรามีแฟนอยู่แล้วเออแต่คนนั้นไม่รู้ก็คือตัวที่เราวางไว้บนที่เนี่ยไม่รู้ใช่บางทีเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปเที่ยวเราก็จะรู้นิสัยเขาไงเราก็จะถ่ายรูปตุนไว้เลยชู1นิ้วชู2นิ้วชู3นิ้วชู4นิ้วแบบในห้องอะว่าเอออยู่ห้องนะอะไรเงี้ยเวลาเราออกไปเที่ยวกับผู้ชายอะแล้วถ้าเขาบอกว่าฟังโกลองยกตีนขึ้นมาดูซิอย่างเงี้ยถ่ายไว้หมดเลยถ่ายตุนไว้แบบในสต๊อกแบบเยอะมากมึงเราไม่อยากพูดเลยวันนี้ฟังโกเฮี้ยกว่าที่คิดไว้เอาจริงๆนะแสดงว่าฟังโกเหมือนเราด้วยเรานี่คิดไม่ตลอดฟังโกไม่น่ารักมากเป็นคนน่ารักอ่ะใช่น่ารักมากเออนี่มันเป็นชนีร้อยไม่แต่มันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วไม่คือตอนนั้นอ่ะคือฟังอ่ะเหมือนที่บอกอ่ะนิสัยจะเหมือนผู้ชายเยอะฟังมีน้องผู้ชายแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องฟังกับผู้ชายหมดเลยมันเลยเหมือนแบบคุกคีนิสัยผู้ชายอ่ะผู้ชายแบบพี่ซีอ่ะเดี๋ยวพี่ไม่เคยไปเช่าห้องเพื่อสลับรางกันไม่เคยแล้วพี่เคยทำไงอ่ะพี่เคยไปแต่ที่ห้องเขาแล้วก็อะไรนะเอาตบมือสิครับเราอะไรตบมือครับทุกคนอะไรนะฟังโกเป็นไงตอนนั้นนิสัยเป็นฟิวตอนแรกมันก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เหมือนแบบทุกอย่างบรรยากาศมันพาไปตลอดเลยใช่ป่ะจนมาวันนึงอ่ะรู้สึกผิดในใจอ่ะมันหนักถึงขั้นแบบทุกคนอ่ะเริ่มจะแบบอยากแสดงตัวอยากมีตัวตนขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องการที่จะให้ตัวจริงรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคน4คน5คนพร้อมกันเลยนี่คือเขารู้เลยว่ามีตัวจริงอยู่แล้วเขารู้เขาต้องเป็นผัวน้อยอย่างเงี้ยหรอแล้วเขามาพูดกับฟังว่าก็แบบบางครั้งก็เหมือนพยายามที่จะทำทุกอย่างเวลาเหมือนแบบไม่พอใจก็จะขู่ว่าเดี๋ยวจะโทรไปหาคนนู้นนะเดี๋ยวจะไปหาเลยบางทีก็แบบแอดเฟซไปให้เราแบบรู้สึกแบบเริ่มตันและเริ่มหลอนและสุดท้ายแล้วก็คือจบเลิกหมดมันต้องคอนโทรลได้ประมาณนึงนะใช่ว่าฟังโกดุอะดิหนูไม่ได้ดุนะไม่ใช่เป็นคนดุเลยคำว่าดุในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าดุอย่างนี้นะดุในที่แสดงว่าเขาต้องติดใจเราขนาดนั้นเลยเหรอเขาถึงยอมเราทุกอย่างอ่ะก็ติดใจอ่ะไม่มีแค่ครั้งเดียวไม่เคยก็พูดไปมันเป็นมุกเซ็กของเราคือมันขนาดไหนที่ทำผู้ชาย 5-6 คนแบบติดขนาดเนี้ยของนี้พูดเองมันก็เดี๋ยวหาว่าคุยอ่ะอย่าก็คุยมาเขาไม่พูดก็ต้องร้องกันนะจ๊ะก็มันก็เต็มเหนียวให้ความยังไงก็ได้ให้ความสำคัญคู่ของเราจะต้องดีด้วยไหมดีด้วยก็ดีแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงถ้าเธอไม่เก่งไม่อะไรแต่ฉันจัดการให้ใช่แล้วทำไมอยู่ๆวันนี้จากตอนนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆวันนี้แทบจะเป็นแม่ชีอยู่แล้วเนี่ยคือไม่รับใครนะคุยนะไม่ทำร้ายจิตใจใครแต่ก็ไม่รับใครเข้ามามันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ได้ใช่มันมีเหตุการณ์ก็คือแบบพอเราเริ่มทำอย่างนั้นไปอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเราเสียใจแล้วเราก็เริ่มรู้สึกผิดมากอยู่ดีๆแบบความสำนึกผิดมันก็ขึ้นมาตอนที่พี่คนนั้นรู้ที่เป็นคนที่ดีมากอ่ะเขาแบบเขารักและเขาหวังดีเขาห่วงกับเรามากๆอ่ะแต่เรานึกย้อนกับการกระทำตัวเองอ่ะแล้วมันรู้สึกยิ่งคิดยิ่งรู้สึกผิดมากๆอ่ะเลยไม่อยากทำร้ายใครอีกช่วงนั้นอ่ะฟังเครียดถึงขนาดแบบต้องพบจิตแพทย์คือมันรู้สึกเหมือนโทษตัวเองตอกย้ำตัวเองอ่ะร้องไห้บ่อยมากตั้งแต่เลิกมานะเป็นปีอ่ะฟังก็ยังแบบยังร้องไห้ยังนึกถึงยังคิดถึงอยู่แบบเวลาร้องไห้หรือคิดขึ้นมาเนี่ยมือเท้าเกร็งไปหมดเลยเหมือนเป็นแบบแพนิคไปเลยอย่างเงี้ยคืออันนั้นก็คือเป็นคนที่เขาดีจริงๆเป็นคนที่เขาดีจริงๆแต่เห็นบอกว่ามีคนที่ไม่ดีด้วยใช่พอหลังจากที่เรารู้สึกผิดอย่างนั้นแล้วเราก็เลยพูดกับตัวเองว่าต่อไปเนี้ยถ้าคบใครอ่ะเราจะไม่ทำร้ายจิตใจเขาเลยเราก็ตั้งใจแบบนั้นจริงๆแล้วก็มาเจอคนนึงซึ่งเราก็พยายามทำดีนะแต่ดันไปเจอคนเหี้ยไงคือมาแล้วอารมณ์มาล้วนๆเลยแค่คิดถึงเนี่ยแบบขึ้นปุ๊บเลยอ่ะใช่ทำไมมันขนาดไหนมันขนาดถึงที่ว่าแบบเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดลบ EQ ต่ำเจ้าอารมณ์มองทุกอย่างเป็นลบเป็นศัตรูหมดเลยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ฟังแบบเคยบอกว่าฟังไม่ชอบคนแบบเนี้ยแต่ฟังเจอหมดเลยคิดลบพูดลบหึงขี้หึงมากไปตามหึงหวงอย่างสมมติว่าถ่ายรายการอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบพิธีกรผู้ชายแล้วก็ทีมงานอย่างเงี้ยส่วนใหญ่รู้จักกันหมดเลยนะไปนั่งเฝ้าแบบถ่ายรายการอย่างเงี้ยบรรยากาศอย่างเงี้ยนั่งเงี้ยดูดม้ามาบอกว่าตาขวาขนาดนั้นแล้วเห็นบอกว่ามีอีกมีอีกมันแบบเป็นเรื่องที่แบบไม่ให้ออกไปไหนเลยเล่นเกมคอมกับเพื่อนเงี้ยเล่นพับจีอ่ะก็รู้อยู่ว่ามันต้องเล่น4คนไม่พอใจเล่นกับเพื่อนผู้ชายดึงปลั๊กคอมทิ้งอะไรทิ้งแล้วเราไม่คุยกับเขาอ่ะคุยบ่อยมากแต่เหมือนแบบไม่เข้าใจสักทีอ่ะคิดดูนะวันนั้นไปเดินแบบซื้อแผ่นเกมก็ไปซื้อที่ฟอร์จูนอ่ะไอตอนที่เลือกแผ่นเกมอ่ะแล้วก็ยืนเลือกแบบเนี้ยเลือกแผ่นเกมแล้วก็เลือกเงี้ยนึกออกป่ะเลือกแล้วมันมีคนขายผู้ชายอยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเอาแผ่นไหนดีครับก็นั่งมองเงี้ยอยู่ดีๆอ่ะมันก็แบบจับฟังแล้วคอเงี้ยปึ๊กแล้วก็แบบดันเงี้ยให้เดินไปอย่างเงี้ยเดินไปแล้วก็ไปขึ้นรถแล้วก็จอดรถแล้วก็แบบขับรถออกมาแบบเอียดแล้วฟอร์จูนอ่ะลานจอดรถอ่ะมันวนอย่างเงี้ยมันแบบมันดิฟเหมือนแบบเป็นพาวเวอร์เกอร์อ่ะดิฟอย่างงี้แล้วแบบหัวแล้วก็อย่างเงี้ยเอาได้ขึ้นมาไม่ได้ทำไมน่ารักดีอ่ะชอบ
จริงเหรอวะใช่แล้วฟังเขาแบบโคตรจิตตกเลยอ่ะทำไมต้องแบบไม่แล้วไม่ตะโกนโวกโวยวายอะไรอย่างนี้ไม่บอกเขาเอ้ยทำอะไรทำอะไรบอกแบบทำอะไรเป็นอะไรเราก็งงใช่ไหมมันก็เหมือนแบบมันไม่พอใจเหมือนหึงคนขายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำอะไรแล้วแค่เลือกแผ่นเกมคนขายคือทำไมตอนนั้นมันเซ็กซี่อยู่ตอนนั้นบึ้มบ้าแบบไม่เซ็กซี่เลยใส่เสื้อแบบเป็นเสื้อยืดคอกลมอย่างนี้เลยแค่แบบก้มมองดูใช่เลือกแผ่นเกมเหรอไม่แต่ถ้าสังเกตดีๆอ่ะเขามีปัญหากับเกมนะคนเนี้ยเขาเล่นเกมก็เขาไม่เล่นเรื่องของเกมเขาก็หึงหรือเขาหึงเกมเขาไม่ได้หึงเราป่ะใส่หมวกเลยมึงเอาใส่ให้ผมหน้ามือนะไม่ดีตลอดรายการแล้วคบกันนานไหมก็ประมาณแบบเกือบ2ปีเหมือนกันนะเฮ้ยที่แบบทนอ่ะอยู่อย่างนี้อ่ะถามจริงฟางเขาทำไมร่างกายก็มีแบบผักๆอะไรนี้บ้างเพราะว่าฟางเนี่ยเป็นคนที่แบบใจเย็นมากไม่เป็นคนที่ไม่เคยพูดไม่เคยแบบอะไรก็คือหลังจากเหตุการณ์ตอนนั้นทำให้เรามาคบคนนี้แล้วเราก็เลยกลายเป็นคนใจเย็นพยายามเหมือนเข้าใจเขาประมาณนั้นป่ะไม่เป็นคนใจเย็นมาตั้งแต่แรกแล้วก็เลยแบบฟังว่าถ้าเกิดเจอคนที่อารมณ์ร้อนเหมือนกันอ่ะน่าจะตีกันตายเหมือนกันแต่เคยมีครั้งนึงที่ฟางแบบระเบิดอารมณ์เหมือนกันนะตอนนั้นเหมือนแบบไปหารุ่นน้องรุ่นน้องก็เป็นรุ่นน้องในมหาลัยอ่ะเป็นผู้หญิงหมดเลยเขาก็ไปนั่งกินแบบร้านชิลๆอย่างเงี้ยข้างๆคอนโดอ่ะเขาก็นัดแบบมาด้วยกันสิไม่ได้เจอนานแล้วคิดถึงโอเคฟังก็ออกไปเนาะพอไปถึงอ่ะก็นั่งคุยกันปกติแล้วพี่เจ้าของร้านเนี่ยเป็นผู้ชายก็คือรู้จักกันหมดเลยรู้จักกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้เขาก็เดินมาทักทายแล้วก็มานั่งแบบนั่งคุยบ้างถามสารทุกข์สุขดิบแบบและไอ้จังหวะที่เขามานั่งอ่ะมันมาพอดีมันมาเห็นว่าอ้าวมีผู้ชายอยู่ตรงนี้มันก็กระชากคอฟางขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ดันผักแบบท่าเดียวกันเลยแล้วในหัวก็คิดว่ามันเป็นอะไรของมันวะแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วโมโหแล้วแต่ก็ไม่ได้แบบพูดหรือว่าโวยวายหรือว่าอะไรตรงนั้นเพราะว่าฟางเป็นคนที่แบบให้เกียรติคนรอบข้างมากไม่อยากพูดตะโกนเสียงดังหรือว่าอะไรเงี้ยอายคนอื่นเขาพอขึ้นรถไปได้อ่ะฟางกรี๊ดแบบเหมือนคนบ้าแบบสติแตกแล้วไม่เคยกรี๊ดมาก่อนอ่ะกรี๊ดแล้วก็แบบต่อยรถต่อยทุบหน้าตัวเองแบบปากแบบน้ำลายฟูมปากคือเป็นบ้าเหมือนคนแบบสติหลุดอ่ะแล้วก็เลยกลับมาคิดกับตัวเองว่าทำไมต้องมาทนจิตตกถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะทั้งที่พื้นฐานเราเป็นคนที่แบบคิดบวกแล้วก็อารมณ์ดีอ่ะกว่าจะทำตัวเองให้มันจิตใจดีมันก็ยากแล้วใช่ปะมาโดนอันเนี้ยสะกิดทีใดอ่ะหนักเลยในระหว่างนั้นนะฟังเครียดฟังคิดมากถึงขั้นแบบไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วอ่ะจนแบบมาคิดเฮ้ยจริงๆแล้วอะแค่เราเอาชีวิตออกจากไอ้คนเนี้ยมันก็จบแล้วฟังก็เลยแบบโทรให้แม่มารับแล้วก็หนีออกเลยหนีแบบโกหกมันด้วยนะว่าแบบไปหาแม่มาธุระแถวนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวไปหาแม่แป๊บนึงนะเอาเสื้อผ้าออกมา3ชุดแล้วก็ออกไปเลยหนีกลับบ้านพอกลับไปบ้านปุ๊บก็บอกเขาอีกขอร้องปล่อยเธอเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าไม่งั้นชีวิตไปต่อไม่ได้จริงๆร้องไห้มันไม่มีความสุขมันเหมือนแบบมันจุกอยู่ในอกอ่ะไม่เหลือความรู้สึกกับรักกับเขาไม่เหลือเลยจริงๆก็ไม่เหลือนานแล้วแหละแต่สงสารเพราะความสงสารล้วนๆเลยแล้วก็มันนึกว่าสงสารตัวเองดีกว่าแล้วสุดท้ายเขายอมเขาก็ยอมก็เลยแบบค่อยๆชาร์จแบตคืนสภาพจิตใจแล้วก็กลับมากรุงเทพมาทำงานลุยเต็มที่เลยจนมีทุกวันนี้เคนบอกว่าเป็นเพราะเหตุการณ์นี้เลยทำให้ไม่มีแฟนอีกเลยก็คือตอนนั้นน่ะในระหว่างที่คบกับคนนิสัยไม่ดีเนี่ยมันมีความคิดตลอดเวลาเลยนะนึกถึงคนเก่าที่เขาแบบเขาทำดีกับเราเขาไม่เคยว่าเขาไม่เคยตะคอกเขาไม่เคยอะไรอ่ะแล้วเราก็ติดอยู่ตรงนั้นเหมือนถูกขังคุกอ่ะแล้วเราก็นึกถึงแต่เขาตลอดอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แย่แล้วก็รู้สึกผิดเข้าไปอีกหลังจากนั้นก็เลยแบบยังไม่กล้าที่จะมีใครเลยจะร้องไห้ไหมเนี่ยไม่เขาก็แบบเขามีชีวิตที่ดีแล้วฟังก็แบบมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนถูกแบบปลดล็อกมาเลยเราโทษตัวเองตลอดว่าเราทำไม่ดีกับเขามามากๆทำให้เขาไม่มีความสุขทำให้เขาต้องเจอช่วงเวลาแย่ๆอะไรเงี้ยตอนนี้คือมันถึงขั้นปิดเลยไหมหรือว่าก็เปิดโอกาสก็เปิดโอกาสไม่ได้ปิดอะไรแต่ยังไม่มีใครโดนใจยังไม่มีใครเข้ามาแบบจริงๆจังๆไงแล้วมันไม่เมื่อยนิ้วมั้งเอ้ยไม่ใช่มันไม่เมื่อยหัวใจมั้งเหรอไม่มีฟิลนั้นเลยเหรอมีมันก็มีบ้างมันเหงาใช่ไหมเอาจริงๆเอาตรงๆเวลาพวกนี้มันไม่อยู่อ่ะมันก็มีทางออกของมันไม่ไอเรื่องนั้นรู้เรื่องความรู้สึกใช่ไหมมันทำเองมันก็เบื่อไงบางทีมันก็มีอยากให้มีคนมาทำให้ไม่ล่ะบางครั้งก็อยากมีแต่กลัวเขาก็จะติดใจไงยอมก็ยังไงยังไม่กล้าแต่มันเป็นเรื่องราวดีๆนะพอได้ฟังแล้วอ่ะมันผ่านมาแม้ว่าตอนนั้นมันอาจจะเป็นอะไรที่มันค้างคาใจแต่ตัวคนเราดีแล้วสิ่งแรกที่ฟังกูต้องทำต้องให้อภัยตัวเองก่อนพี่เชื่อว่าพี่คนนั้นให้อภัยฟังกูไปนานพอฟังกูให้อภัยตัวเองฟังกูก็จะปลดล็อกจากทุกอย่างเหมือนจะพูดไปแล้วด้วยว่าจริงๆสเปคผู้ชายจะต้องเป็นแบบไหนก็ชอบคนใจดีคนอบอุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่แบบไม่คิดลบอ่ะทัศนคติดีเงี้ยเป็นที่พึ่งทางใจต้องหล่อไหมไม่ต้องหล่อก็ได้แต่หล่อก็ดีไหมหล่อก็ดีเป็นคนขี้หึงไหมไม่เป็นคนขี้หึงเลยเป็นคนให้เกียรติมากๆแต่เราเป็นคนเฟรนด์ลี่เชื่อใจใช่เราเป็นคนเฟรนด์ลี่เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาก็คือต้องเข้าใจเราด้วยจริงๆนะกูว่านะใครได้ฟังโกไปเป็นแฟนหรือว่าโชคดีนะเอาจริงอีที่ค้ำคอนั่นแหละถ้าดูอยู่นะจริงๆคุณเสียวกับโอ้เสียดายมากมีคนพูดมาว่าแบบคนเราเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นคนที่ดีได้และคิดได้เนี่ยต้องทำร้ายคนดีมาก่อนฟังซึ้งเลยคำเนี้ยแบบมันเหมือนแบบพอเราไปทำร้ายคนดีๆปุ๊บเราก็เลย
รู้สึกเราไม่ควรทำอะไรเงี้ยบอกก่อนนะคะอย่าเพิ่งเกลียดฟังนะมันเป็นเรื่องราวที่แบบอดีตแล้วก็วัยเด็กที่แบบเราต้องเรียนรู้อะทุกคนมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยใช่ค่ะเวลาคบกับแฟนเป็นคนสกินชิปไหมสกินชิปสกินชิปยังไงชอบโดนตัวชอบโดนผิวหนังอะไรเงี้ยชอบหอมมุดอยู่กับแฟนอ่ะผมเป็นแฟนนะอะไรเงี้ยครับเล่นไปด้วยเล่นไปด้วยมึงได้จ้ะเล่นไปด้วยเปลี่ยนทีวีค่ะช่วงนี้ไม่อยากดูเลยไม่อยากดูอันนี้เป็นสารคดีไม่อยากดูอ่ะรักจะดูอะไรลูกอยากดูงูอยากดูงูหน่อยเอางูทีวีหรืองูไหนลูกงูจริงๆเลยขอดูงูหน่อยเดี๋ยวไม่แค่ขอคัดได้ไหมจริงๆอ่ะคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นผู้ชายตามหาผู้ชายตายอ่ะเจออย่างเงี้ยยิ่งผู้ชายชอบนะจริงๆนะถ้าใครที่ได้คุยกับฟังโกแล้วดูแลให้ดีเลยนะเว้ยฝากหน่อยค่ะทุกช่องทางเลยฝากติดตามช่อง YouTube ฟังโกโอเค Facebook IG TikTok ทุกช่องทางเลยฟังโกโอเคหมดเลยค่ะฟังโกโอเคครับผมขอบคุณมากเลยถ้าใครอยากรู้เรื่องราวก่อนหน้านี้ไปติดตามในชีวิตมีได้วันนี้ก็จะบอกว่าเป็นเรื่องราวใหม่ๆประมาณ2เรื่องราว3เรื่องราวเหมือนกันที่เราไม่เคยรู้นะเว้ยไม่รู้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยคนอื่นก็ไม่รู้เพื่อนรู้ไหมพวกนี้รู้ไหมไม่รู้นะเพื่อนบอกอย่างนี้เลยฟังไม่เคยเล่าจริงเพราะว่าแล้วรู้เรื่องผู้ชายบ้างไหมไม่เอาจริงเอาจริงได้เจอตอนที่เขาเป็นปีศาจไหมอ๋อแรกเจออยู่แรกเจออยู่ยังไงตอนนั้นแบบมีคนมาจีบเยอะแยะไปหมดเลยอะแบบว่ามารับทำงานแบบผู้ชายเดินเข้าเดินออกหออะไรเงี้ยนักบินด้วยนะนักใช่ด้วยครับผมว่าเขาดูแบบมีหน้าที่การงานมีอะไรเพราะไม่ควรเสี่ยงเอาจริงๆอะแล้วก็ดูแบบเขาเทคแคร์ดูแลดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่รู้ถึงขนาดว่าแบบมากกว่านั้นน่าจะไม่มีฟางเขาเป็นคนแบบดูแลตัวเองรักษาตัวเองรักษาระยะกับทุกคนใช่วางตัวดีวางตัวดีใช่โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับฝากไว้ด้วยครับกับคลิปนี้ฟางโกโอเค